ันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเย็นนี้คุณแม่จะเชิญชวนทุกท่านที่ได้มีโอกาสติดตามการธรรมสวัสดีไลฟ์หรือการถ่ายทอดสดวันนี้ในการที่จะถวายดอกไม้ต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะวันนี้คุณแม่ทำงานอย่างมีความเบิกบานเหมือนดอกไม้ที่อยู่ในมือคุณแม่ชีวิตสั้นแต่ดอกไม้บานทำให้เรามีชีวิตที่สั้นและสดได้ขอให้เราลองมั่นใจอยู่กับสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่ของเราในปัจจุบันขณะเพราะทุกครั้งที่เราเบิกบานอยู่กับการทำหน้าที่ถึงแม้ว่าวันหนึ่งดอกไม้จะร่วงโรยแต่ดอกไม้ได้บานแล้วก็ได้ทิ้งแสงสว่างแห่งปัญญาเอาไว้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่วันนี้เราได้บวชพุทธสาวิกาทั้ง13ชีวิตนะคะมีเรื่องเล่าเร้ากุศลว่าตอนช่วงที่คุณแม่รับประทานอาหารได้รับการร้องขอว่าจะมีผู้หญิงหนึ่งคนที่อยากจะเกิดใหม่และปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่จมอยู่กับการที่จะทำร้ายตัวเองคุณแม่จะอนุญาตหรือไม่ในการที่จะเปลี่ยนรหัสชีวิตคุณแม่บอกว่ามีอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ล่ะถ้าเราตั้งใจเธอจะเป็นบุคคลที่13ขึ้นมาทันทีในเวลาอันสั้นและท่านเชื่อไหมคะทุกครั้งที่เราไม่ปิดกั้นการให้โอกาสทุกครั้งที่ได้เกิดโอกาสชีวิตไม่เคยขาดทุนเลยค่ะโปรดติดตามการถวายดอกไม้ในวันนี้กับการให้โอกาสชีวิตของพวกเราทุกคนที่จะเป็นแสงสว่างแห่งปัญญานะคะบ๊ายบายคนทางนี้ก่อนค่ะพวกนี้มาประชุมกันแล้วเมื่อกี้นี้บ๊ายบายนะจ๊ะจ้ะนี่เป็นทางเข้าในอีกทางนึงนะคะซึ่งคุณแม่ไม่ค่อยได้พาทุกคนเข้าเป็นทางที่จริงๆแล้วเป็นทางที่จะลงแต่ตอนนี้เนี่ยเราสลับมาเป็นทางขึ้นค่ะเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติเตือนให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะคุณแม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครรภ์ของแม่อีกครั้งหนึ่งถ้ำทองคือท้องของแม่ที่ท่านได้นั่งฟังเสียงหัวใจของท่านเมื่อสักครู่นี้เป็นการเตือนให้รู้ว่าเสียงแรกที่เราได้ยินคือการเสียงเต้นของหัวใจแม่เราท้องของแม่นั่นแหละคือโลกของเราวันนี้เราออกจากครรภ์ของแม่แล้วเรามีโลกใบนี้เป็นครรภ์ของเราคุณจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างไรคุณจะต้องอยู่อย่างไรยังไม่ตายทั้งเป็นก็เป็นโจทย์ที่สำคัญมากนะคะเป็นโจทย์ที่พวกเราต้องทำกันตลอดชีวิตที่เหลือของเราเลยและเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระก็เป็นวันที่เราได้ถวายดอกไม้นะคะที่เห็นอยู่ในมือคุณแม่นี่แหละค่ะกับทุกที่ที่เราได้วางตำแหน่งของการจัดถวายดอกไม้แทนผู้คนที่เกิดใน7วันคือวันอาทิตย์สีแดงก็นึกถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์เกิดยังไงยังไม่ตายทั้งเป็นสีเหลืองวันจันทร์สีชมพูวันอังคารอย่างเงี้ยค่ะนั่นเราจะเห็นว่าเรากำลังทำสิ่งที่เราทำกันมาอย่างยาวนานจน
สร้างเป็นอุปนิสัยตามส่งเราได้ถวายดอกไม้ใน7สี7วันเนี่ยแทนพวกเราทุกคนแทนพวกเราทุกคนคุณจะทำบุญหรือไม่ได้ทำบุญไม่ได้เป็นประเด็นเราทำกุศลให้กับคุณทุกคนแล้ววันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่เราระลึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นวันมหากุศลของเราทุกครั้งที่เรานึกถึงแล้วเราก็ยังได้บวชอีกบวชวันพระอีกนะคะเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ยังบอกว่าเออพวกเรามีนาง12เนาะบวช12แต่พอบ่ายบวช13เห็นไหมอะไรแน่การตัดสินใจในปัจจุบันขณะนั้นแม่นยำที่สุดจำไว้การเกิดใหม่เกิดได้ปัจจุบันขณะที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราให้โอกาสตัวเราเองจะมีใครสำคัญที่จะทำให้เราทำร้ายตัวเราหรือถ้าเรารักตัวเองเราจะรักคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยค่ะการรักตัวเองให้อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นเราจะแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าสิ่งนั้นจะน่ารักหรือไม่เพราะเรารักตัวเองเป็นการรักตัวเองอย่างให้อภัยตัวเองได้มันจึงเป็นความรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวถ้าเราให้อภัยตัวเองไม่ได้เราเห็นแก่ตัวมากเลยนะลูกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายตัวเองแต่เรามีสิทธิ์ที่จะรักตัวเองแล้วถ้ารักตัวเองเราก็รักคนอื่นด้วยลองนึกถึงพ่อแม่เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาเห็นว่าเราทำร้ายตัวเราเขารักเรานะลูกพ่อแม่เนี่ยรักเรามากเลยตอนที่เราอยู่ในท้องเนี่ยไม่งั้นเราไม่ได้ออกมาเป็นคนหรอกเราคงเป็นลิ่มเลือดที่ถูกขับออกมาแล้วมีเด็กจำนวนมากมายที่ไม่ได้อนุญาตให้เป็นลูกเพราะไม่มีคนเป็นแม่นะแต่วันนี้เรามีชีวิตนะเราควรจะรักชีวิตของเราเพื่อแม่เราด้วยไหมจะรักชีวิตของเราเพื่อพ่อเราด้วยไหมจะทำให้เขาเสียใจเพราะเรารักตัวเองไม่เป็นไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่อยากเห็นลูกตายทั้งเป็นนี่ก็เป็นหนึ่งของการยืนยันเป็นการพร้อมที่จะสนับสนุนให้ลูกเกิดใหม่พร้อมที่จะสนับสนุนให้ลูกได้รักตัวเองพร้อมทุกอย่างให้ลูกเป็นสุขสาธุค่ะกล่าวคำสาธุสาธุมากแล้วคุณแม่ก็ยังรู้สึกวันนี้มีพลังมากเป็นพิเศษในการที่จะประชุมขออนุญาตบอกความจริงตั้งแต่ออกจากพวกเธอคุณแม่ยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเพิ่งรู้เมื่อกี้เนี้ยประชุมตลอดเลยแต่แปลกจังอยู่ในห้องนี้มันหายเหนื่อยเลยอ่ะก็เดินออกมาที่บอกเธอมีสิทธิ์ที่จะถ่ายรูปกับคุณยายแก่ๆที่รับปากแล้วเดินลูกแม่ก็เดินขึ้นมาในห้องนี้จริงๆนะแล้วเพิ่งลงไปเมื่อกี้เนี่ยเพื่อที่จะไปขับถ่ายเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาแต่ไม่เหนื่อยเอ๊ะไม่เหนื่อยเพราะอะไรเพราะมันได้ฉุดช่วยหรือเปล่าเธอเห็นไหมว่าเธอมีประโยชน์มากเลยทำให้คุณแม่มีใช้คำว่ามีพลังแล้วเมื่อกี้นี้ก็ประชุมเรื่องใหญ่ด้วยเราจะมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนที่ครบ15ปีการเสด็จกลับมาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ปฐมเนี่ยค่ะ 2,000 ปีองค์นี้เลยค่ะลูกปึ้งมองไปตรงกลางองค์9นิ้วนี่ยกมือไว้พนมมือเลยองค์นี้คุณยายขี้เกียจระลึกชาติว่าหล่อท่านไว้เมื่อไหร่แต่ว่าเราค้นพบท่านบนเส้นทางสายไหมณแผนที่ของโลกปัจจุบันเรียกว่าประเทศมองโกเลียเราพบท่านที่มองโกเลียท่านเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่และ
การเช็คคาร์บอนอายุเกือบ 2,000 ปีของท่านทำให้พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กขอไว้ดร.ฮงผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสบียงบำรุงกำลังของ UN ตอนนั้นเป็นผู้ได้ท่านมาจากมองโกเลียก็บอกว่าไม่อนุญาตเพราะถ้าท่านอยู่ในพิพิธภัณฑ์ท่านก็จะเป็นแค่แอนทีคแค่ของเก่าท่านควรจะอยู่ในบ้านของผู้หญิงที่ทรงพลังในการฉุดช่วยและ15ปีที่แล้วท่านก็เลือกที่จะมาอยู่ที่นี่สาธุเลยลูกเธอก็ลูกหลานท่านแหละนี่เป็นเรื่องจริงและเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ที่เคยมาปฏิบัติอานาปานสติคือหลานนะคะหลานชายเขาก็เข้ามาอยู่อย่างเงี้ยเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ววันพระเหมือนกันวันนี้ก็พาครอบครัวมาถวายดอกไม้เทียน7ชุดเพราะว่าเขารู้สึกประทับใจเมื่อเขาได้มาปฏิบัติอานาปานสติที่นี่สาธุเลยลูกคืออะไรดีงามเธอสาธุไว้ก่อนเพราะว่ามันง่ายมากแล้วที่เธอจะได้กุศลนะคะแล้วเมื่อเขามานั่งแล้วคุณแม่ก็ออกจากบวชพวกเราก็เดินมาเลยเพราะมีนัดนี่แหละนัด 2:30 คุณแม่ก็ขึ้นมาประมาณสักบ่าย 2:45 ก็ทำความต้องใช้คำว่ากระจ่างกระจ่างนะคะคุณแม่อธิบายดังต่อไปนี้ลูกฟังก่อนนะถ้าเราจะทำงานจงทำงานเยี่ยงพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือลูกถึงจะรู้ว่าทำไมบวชได้ทันทีเพราะคุณแม่ใช้คุณธรรมนี้กินข้าวกลางวันยังไม่เสร็จเลยมีการร้องขอว่าจะขอบวชอีกหนึ่งคุณแม่บอกเรียกมาเลยขีดผมตรงนี้แต่ขออินเทอร์วิวหน่อยสัมภาษณ์บวชเพราะอะไรก็ตอบว่าบวชเพราะอยากจะขอโทษที่ทำให้พ่อแม่เสียใจพ่อเคยคิดจะทำร้ายตัวเองคุณแม่บอกถ้าอย่างนั้นเกิดใหม่เลยไหมเกิดบวชเลยนี่ค่ะใช้คุณธรรมนี้นะคะที่ช่วยเธอ 1. ทำงานอย่างว่องไวพร้อมการช่วยเหลือเพราะเรามีจิตที่มั่นคงสงบเย็นเมื่อมีการร้องขอที่อยากเปลี่ยนรหัสทำไมเราถึงไม่ให้โอกาสเรื่องที่หนึ่งแล้ววางแผนดีไซน์เลยว่าถ้าให้โอกาสแล้วจะบวชอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์มันสงบเย็นคือสมาธิที่อยู่ในพระอริยธาราในท่าของพระบาทข้างซ้ายลูกดูองค์ไหนก็ได้ค่ะเห็นข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิพร้อมที่จะดีดออกไปไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือมีดอกบัวรองรับเลยค่ะที่พระบาทข้างขวาและมือข้างขวาหงายขึ้นคือการให้พรทุกวันตัวเธอนั่นแหละคือพรตัวเธอนั่นแหละคือพรที่เธอต้องให้กับตัวเองทุกวันถ้าเราทำกรรมดีทำที่เป็นกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตผลต้องสุจริตนั่นคือพรที่เธอต้องลงมือทำถ้าเธอมีชีวิตแต่เธอคิดขุ่นมัวเธอคิดอคติเธอคิดร้ายริษยาเธอจะมีพรได้ยังไงลูกเพราะการกระทำของเรากรรมของเราที่สุจริตนั่นแหละคือพรของเราเข้าใจไหมเมื่อเกิดใหม่แล้วทำกรรมและบริหารกรรมให้สุจริตเลยบริหารกรรมให้อยู่ในความไม่ประมาทบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยความไม่ประมาทขาดสติเมื่อเหตุไม่ประมาทผลก็พ้นทุกข์คุณได้รับพรเลยทันทีที่คุณลงทุนคือกฎแห่งกรรมเมื่อเราเป็นนักลงทุนเราต้องลงทุนในพฤติกรรมเข้าใจไหมลูกเมื่อเราลงทุนในพฤติกรรมด้วยการทำให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราสุจริตมันเหมือนน้ำดีอะลูกสมมติว่าเราเคยมีผลึกเกลือมันก็เค็มแล้วจะบอกว่าทำเกลืออย่าเค็มได้ไหมไม่ได้เพราะธรรมชาติคุณทำกรรมใดคุณได้กรรมนั้นจริงไหมสมมติว่าคุณเคยทำอกุศลมาก่อนมันก็อาจจะมีอกุศลวิบากกรรมแต่ here and now ตรงผัสสะคุณจะบริหารกรรมของคุณต้องกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและมีอารมณ์มากระทบใจด้วยความสุจริตละวางราคะโทสะโมหะเร็วๆคุณก็จะเป็นน้ำดีพอคุณทำน้ำดีมากขึ้นหน้าขึ้นผลึกเกลือละลายไหมละลายมี
อิทธิพลต่อชีวิตเราน้อยลงเพราะอะไรเพราะน้ำดีเกลือจะเค็มน้อยลงไม่ใช่เกลือไม่เค็มแต่เพราะน้ำดีมากเมื่อมีกุศลกรรมมากอกุศลวิบากกรรมก็เป็นยังไงคะถอยร่นไปและถ้าเผื่อคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งในเวลาที่มันคับขันแล้วคุณทำกุศลและเจตนาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคุณก็จะมีชีวิตที่มันมีกุศลนี่แหละค่ะเข้าไปช่วยคุณเหมือนพระอริยะทาราประทานพรให้เราทุกวันให้เรารู้จักทำกรรมดีมือข้างขวาที่หงายขึ้นคือการเตือนเราว่าอย่าอยู่กับสิ่งที่มันมีโอกาสแล้วด้อยโอกาสการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันได้โอกาสแล้วล่ะลูกที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นแม่จึงเอื้อมมือไปเพื่อช่วยเหลือและให้พรลูกเสมอเวลาที่ลูกกำลังทุรนทุรายมือข้างนี้ค่ะคือพร้อมที่จะยื่นออกไปฉุดช่วยดึงขึ้นเลยโปรเทคแม่จะเอาตัวขึ้นไปเป็นกำบังเลยเนี่ยค่ะและที่ทำเช่นนี้ได้ยากยังไงก็จะทำได้สำเร็จเพราะมีปัญญาแล้วมือข้างซ้ายยกขึ้นเสมอไหลหมายถึงปัญญาทำงานอย่างไม่ยึดติดมีดอกบัวพาดแต่ไม่กำทำงานอย่างสบายสบายฉะนั้นพระอริยะทาราจึงมีลักษณะของความว่องมั่นคงและว่องไวในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพราะมีปัญญายากอย่างไรจึงทำให้สำเร็จได้เมื่อทำได้มันก็ไม่มีอะไรยากแล้วลูกโอเคไหมพร้อมที่จะอธิษฐานจิตอย่างพอดีบรรพาทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่ขจัดความกลัวเหมือนดวงดาวที่จะนำพาเราข้ามพ้นทาราแปลว่าข้ามพ้นพาเราให้พ้นจากความทุกข์เหมือนดวงดาวที่เป็นแสงสว่างพาเราให้ถึงฝั่งถ้าเกิดพายุเรือแล่นไปชีวิตมันมีพายุแต่เห็นแสงของดวงดาวมันจะว่ายขึ้นถึงฝั่งจะยอมจำนนนะยากยังไงก็ทำให้สำเร็จแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือให้อภัยลึกซึ้งเราต้องเริ่มต้นให้อภัยตัวเองก่อนหลายครั้งที่คุณแม่บอกพวกเธอว่าเธอต้องให้อภัยตัวเองนะเกิดใหม่เลยลูกอย่ายอมจำนนอยู่กับเรื่องที่จบแล้วเพราะอดีตจบแล้วเราจมอยู่กับอดีตเราจึงทำร้ายปัจจุบันของเราเพราะฉะนั้นการให้อภัยอย่างลึกซึ้งของพระองค์จึงมีความหมายว่าแม่ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนั่นคือแม่ลูกไม่น่ารักก็ไม่เกลียดมีตั้งหลายความหมายนะท่านเป็นที่รวมของความหมายเหล่านี้เลยนะแล้วก็มีกุศลบายในการฉุดช่วยพันธุ์เดียอธิษฐานอะไรต้องมีคำสุดท้ายว่ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จนะลูกดอกไม้ที่เธอจะยกขึ้นอธิษฐานนี้เธอเอากลับไปกราบแม่ก็ได้ขอบคุณที่แม่อนุญาตเธอเรียกเขาว่าแม่นะพ่อมีผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้อนุญาตให้ลูกได้เกิดและจะมากขึ้นเธอควรจะต้องกลับไประลึกถึงผู้หญิงคนที่ให้โอกาสเธอถ้าเธอพร้อมอย่างนี้คุณแม่มั่นใจเลยว่าเธอเริ่มมีน้ำดีแล้วไม่กี่นี้แม่ของหลานที่มาพ่อมอบหมายงานลูกก็อาจจะรู้สึกมันใหญ่เกินไปอาจจะรู้สึกกลัวเครียดเพราะว่ามันได้รับการคาดหวังธุรกิจที่แบบเนาะปรากฏว่าพอเข้ามาปฏิบัติอานาปานสติที่เนี่ยเขาเริ่มไม่กลัวแล้วก็เอาทีมของเขามาวันนี้พาพ่อแม่มาคุณแม่ก็ถามว่าคุณพ่อคาดหวังไหมบอกก็นิดหนึ่งเราก็หันไปถามหลานที่มาปฏิบัติอานาแล้วลูกกังวลไหมผมก็ควรจะทดลองตอบน่ารักนะไม่พูดว่ากังวลจะทดลอง
ส่วนแม่ที่นั่งฟังอยู่แม่ก็เริ่มได้ยินการอธิบายไปเรื่อยๆมันแน่นอนล่ะลูกถ้าเราอยู่บนพื้นฐานแห่งการคาดหวังเราก็ไม่อยากทำให้ใครผิดหวังแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราอาจจะกลับมาผิดหวังกับตัวเราเองอันนี้ซึ่งคุณแม่กำลังจะพูดต่อนะแต่ผู้หญิงที่เป็นแม่เนี่ยน้ำตาเอื้อเลยแล้วบอกไม่คาดหวังพร้อมที่จะให้แก้ไขไม่ใช่เรื่องแก้ตัวนะแก้ไขเมื่อใดที่เราไม่ยอมจำนนเราจะแก้ไขคุณแม่จึงอยากจะบอกว่าห้องนี้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะเพราะมันพูดด้วยหัวใจของผู้หญิงที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งจริงๆและเพราะการให้อภัยอย่างลึกซึ้งลูกก็จะขนขวายอย่างไม่มีเงื่อนไขงั้นมันบีบคั้นตัวเองและในที่สุดคุณแม่ก็ได้แสดงความรักที่นึกถึงลูกคนอื่นด้วยไม่ใช่รักแค่ลูกตัวเองเท่านั้นได้ร่วมหล่อพระอริยะธาราไว้เพื่อให้คนอื่นๆได้มีโอกาสเข้าใจหัวใจของแม่และหัวใจของโพธิสัตว์ด้วยสาธุเลยค่ะเราจะเริ่มแล้วนะคะคราวนี้เราจะหล่อใจเราแล้วนะทุกกระบวนการเนี่ยมันมีการทำงานและอย่าลืมนะคะมิถุนายนจะพบกับฉบับธารากลับบ้าน15ปีเรามาช่วยกันเขียนมาช่วยกันทำให้การทำงานซึ่งเราอยู่ในพุทธฝ่ายหินยานหรือเทรวาสเนี่ยเราก็จะมีผู้หญิงที่เป็นไอดอลอย่างพระนางประชาบดีนางวิสาขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงเป็นผู้หญิงที่โลกรู้จักเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงมีมงกุฎของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าองค์ในอนาคตคือพระศรีอริยเมตไตรด้วยองค์ที่เราสร้างที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่วันละ10บาทของพวกเราใน 40,000 ครอบครัวเนี่ยค่ะจึงสร้างองค์ที่ต่อไปอีก 3,000 ปีค่ะสาธุให้ตัวเองเลยค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ของหลานก็ได้ร่วมสร้างไว้อีกกี่กิโลนะ1ล้านน่ะ500กิโลสาธุเลยลูกเราเริ่มแล้วนะคะเพราะจะมีมิติในห้องเนี้ยจากเมื่อตอนบ่าย 2:00 นเนี่ยคุณแม่ก็จะได้พาทุกคนอธิษฐานเลยพร้อมนะพร้อมนะคะวิธีการอธิษฐานเราจะเตรียมจิตของเราระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระรัตนตรัยแล้วก็ขอขมาพระรัตนตรัยบางครั้งเราอาจจะเคยก้าวร่วงพระรัตนตรัยนึกถึงอะไรไปไม่ดีงามเดี๋ยวพลังเราจะแบบมันไม่บริสุทธิ์ก็ขอขมาก่อนนะพร้อมตั้งใจนะลูกหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตยีปรมาเทนะทวารตยีนกตังสัพพังอปราทังขมะทเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยต่อเราอย่างลึกซึ้งและขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอให้เราได้มีกุศโลบายในการชดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้เราได้เอ่ยพระนามของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์แปลว่าขอนอบน้อมตาเรเมื่อใดที่เรานึกถึงพระองค์ขอให้พระองค์อยู่กับเราเมื่อใดที่เรามีอุปสรรคความยากลำบากพระองค์จะเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาทำของร้ายให้กายดีและขอให้เราได้มีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์สิ่งนี้ประเสริฐแล้วให้เราตั้งใจ21ครั้งกับการเอ่ยพระนามพระอริยตาราไปพร้อมกันเลยนะคะอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา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 อม
สวาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ขจัดความกลัวในหัวใจของเธอขจัดความไม่ดีในหัวใจของเธอขจัดอุปสรรคและขอให้เปลี่ยนร้ายกายดีมีชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็ทำให้สำเร็จอย่างรักตัวเองเหมือนแสงสว่างแห่งความรักของพระองค์ที่อาบรดใจเรานะขอให้ทุกคนปรารถนาสิ่งใดโดยชอบโดยธรรมให้สำเร็จให้สำเร็จให้สำเร็จเธอพระองค์เป็นแสงสว่างการเยียวยาด้วยนะเป็นแสงสว่างการเยียวยาในวันที่คุณแม่เป็นมะเร็งคุณแม่อธิษฐานกับท่านนะคะว่าจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์คุณแม่บอกกับตัวเองในการอธิษฐานแล้วคุณแม่ว่าเพราะการเป็นมะเร็งของคุณแม่คุณแม่ก็มีหุบเขาโพธิสัตว์ช่วยคนไม่เป็นมะเร็งเลยไม่ได้ยากเลยเพราะเราได้ใช้ชีวิตของเรานะคะอย่างไม่ประมาทและได้ใช้ชีวิตอย่างที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มต่อการที่จะเดินไปสู่ที่สุดรอบของชีวิตอย่างสงบเย็นยากอย่างไรก็จะทำคนที่ไม่กลัวคือยากง่ายไม่รู้ทำได้ก็ทำช่วยได้ก็ช่วยนะคะก็ขอให้วันนี้ทุกท่านที่กำลังดู Facebook Live นะคะได้มีโอกาสลองตรึกตรองนะคะใจของท่านอย่างงอแงอย่าอ่อนแอเปลี่ยนกรรมของเราคือเปลี่ยนพฤติกรรมของเราอย่าปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามชะตากรรมเราบริหารกรรมได้บริหารชีวิตคือการบริหารกรรมของเราให้มันไปให้ถึงที่สุดรอบยังไม่ตายทั้งเป็นวันนี้เป็นวันพระให้ทำหน้าที่ของเราในช่วงของวันพระแต่ละวันพระต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เป็นข้างแรม15ค่ำที่จริงเวลาฟ้ามันมืดดาวมันก็สว่างนะขอให้มีแสงสว่างแห่งปัญญานะคะโลกจะมืดอย่างไรถ้าใจของเรามีปัญญาเราจะผ่านทุกสถานการณ์ได้วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ